สวัสดีครับผมผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์สินศักดิ์นะครับจะนำสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับวันนี้นะครับน้องๆหลายท่านนะครับนะทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับว่าการไว้แขนงกับไม่ไว้แตกต่างกันอย่างไรครับดีอย่างไรนะครับมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันอย่างไรนะครับการแต่งแขนงครับเราต้องมีอุปกรณ์นะครับอันหนึ่งครับกรรไกรสองตะขอนะครับตะขอแล้วก็3ใบเลื่อยครับเลื่อยเพราะว่าบางทีเราขึ้นไปแต่งแล้วอาจจะเจอกิ่งที่ไม่สมบูรณ์หรือว่ากิ่งที่ไม่สวยไม่สวยหรือว่าไม่ดีนะครับแล้วก็ใช้กรรไกรครับเดี๋ยวเรามาดูครับนะการแต่งนะครับว่าไว้หรือดีหรือแต่งออกดีแขนงในลำต้นครับผมในซองพุ่มครับในใต้กิ่งมีแขนงเยอะๆครับเราแต่งแขนงออกถ้าเราจะทำยอดใหม่เพื่อให้ยอดนะครับนะได้ไหลเร็วออกยอดเร็วถ้าเราแต่งแขนงนี้ออกนะครับนะเพราะว่าไม่มีอะไรมาแย่งอาหารเพราะแขนงเราแต่งออกแล้วครับไม่โดนแย่งอาหารอย่างนี้ครับนะเราแต่งออกครับแต่ว่าถ้าเราไม่แต่งออกเนี่ยครับจะทำให้ออกยอดช้านะครับหรือว่าใบเล็กเพราะอาหารเนี่ยนะโดนดึงนะครับโดนดึงจะทำให้ออกยอดช้านะครับครับเราก็ต้องแต่งออกให้หมดนะครับเราแต่งแขนงเนี่ยครับเราไม่สมควรไว้นะครับนะถ้าเราทำยอดใหม่เพื่อให้ยอดไหลเร็วนะครับนะการที่เราแต่งแขนงครับนะอันนี้บางท่านเนี่ยที่ถามมาบอกว่าอันนี้ผมว่าอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับบางท่านไม่แต่งนะครับกระดอกก็เต็มซองพุ่มนะออกมามีแขนงเต็มซองพุ่มเหมือนกันนะครับนะทั้งดอกทั้งแขนงอยู่ต้นเดียวกันฮะไม่ยอมแต่งจากที่ผมไปดูมานะครับนะประสบการณ์อันนี้ผมว่าแต่งดีนะครับนะเราทำยอดใหม่นะครับมันจะง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับการที่เราแต่งแขนงออกนะครับนะเมื่อเราแต่งแขนงออกแล้วอย่างนี้ออกแล้วครับนะแต่งออกปุ๊บแขนงอันนี้ครับนะจะสะสมตาดอกอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราตัดแขนงนี้ทิ้งนะการสะสมสร้างตาดอกก็อยู่ตรงที่แขนงที่เราตัดทิ้งนะครับนะทุกอันเลยนะครับนะการนี่คือการที่เราแต่งแล้วมันจะสะสมสร้างตาดอกอยู่ตรงนี้นะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบหรือบางท่านก็ทราบแล้วนะครับนะครับต้องแต่งนะครับนะแต่งเพื่อสะสมสร้างตาดอกกรณีที่เราจะเอาดอกตรงนี้นะครับนะมาเราฉีดสารไปโคบิทาโทนแล้วหรือไม่ฉีดเนี่ยแขนงจะต้องตัดทิ้งแล้วก็การสร้างสะสมสร้างตาดอกจะอยู่ตรงมุมนี้นะครับนะมุมนี้นี่กลางแขนงนะครับหรืออีกอย่างนึงถ้าเราทำยอดก็จะไหลเร็วนะครับนะเราจะออกยอดเร็วนะเพราะว่าไม่มีอะใบไม่มีแขนงไงดึงอาหารครับนะเราก็ตัดพอตัดปุ๊บอาหารนี่ครับจะวิ่งไปหาใบได้เต็มที่ได้ 100% นะครับไม่โดนดึงนะครับนี่คือการแต่งแขนงครับนะผมทําทุเรียนมา30กว่าปีนะครับนะแขนงผมแต่งทิ้งหมดนะครับนะไม่เคยเอาเก็บไว้ในต้นนะครับนะหรือว่าแม้แต่บางท่านเนี่ยบอกว่าไว้ดึงยอดเวลาจะเอาดอกก็อาจจะมีส่วนได้นะครับเวลาจะเอาดอกก็ถ้าเราไปรีบแต่งก่อนมันก็ออกยอดออกมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่แต่งมันก็ดึงได้นะครับนะเพื่อรอสภาพอากาศที่เหมาะสมนะครับอันนี้อยู่ที่ความพึงพอใจนะครับการแต่งแขนงแต่ที่สวนผมนะครับนะผมแต่งทิ้งหมดนะครับเพื่อให้ลำต้นสมบูรณ์กิ่งสมบูรณ์สะสมสร้างตาดอกตรงนี้นะครับเมื่อเราแต่งปุ๊บเนี่ยตาดอกก็จะออกมาสะสมสร้างตรงนี้นะครับทั้งทุเรียนนอกฤดูและทุเรียนปีนะครับนะมันจะต้องมีการสะสมสร้างตาดอกที่แขนงตรงนี้นะครับนะเมื่อเราแต่งทิ้งแล้วนะครับนะครับครับน้องๆ นะครับนะนี่คืออันนี้หาสงสัยนะครับนะเราแต่งเพื่อให้สะสมตาดอกให้ในกิ่งในต้นมีความพร้อมมีความสมบูรณ์ครับผมยังไม่หมดครับนี่คือลักษณะที่แขนงที่แต่งแล้วครับดึงอาหารเท่าไรครับ
ซึ่งอาหารเยอะมากนะครับนะนี่คือแขนงที่เราแตกลงมาได้ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดแขนงใหญ่ครับคือแขนงที่กินอาหารได้ประโยชน์นะครับนะถ้าเราไม่ช่วยแต่งที่ขณะที่เรากำลังจะทำใบนะครับนะหรือว่ากำลังที่จะเอาดอกสะสมสร้างตาดอกต้องช่วยแต่งทิ้งนะครับนะอันนี้คือการไว้ขันแหงครับถ้าเป็นขันแหงอ่อนๆครับโอกาสที่ฝนตกหนักนะครับโรคก็เข้ามาอย่างนี้ได้นะครับเห็นนะครับนี่คือไม่ได้แต่งขันแหงนะครับโรคจะเข้ามาแล้วก็จะลามมานี่ครับเข้าหากิ่งนะครับหากิ่งใหญ่นี่เนี่ยที่สมควรเราต้องแต่งครับนะถ้าฝนไม่ตกอะไรก็คงไม่เข้านี่ฝนตกชุกแต่ถ้าเราตัดทิ้งแล้วมาแขนงนี้ครับนะครับนี่ครับที่เราไม่แต่งเดี๋ยวได้ดูครับมาเข้าตรงนี้เลยนะไฟทบเข้ามาในนี้นะครับให้ครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับเป็นไฟท็อปลงที่เห็นไหมครับเป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลที่ไฟท็อปเข้ามาตั้งที่มือผมนะครับแต่อันนี้ที่ไฟท็อปยังไม่ได้เข้านะครับนะอันนี้ไม่ได้เข้านะสีจะขาวสะอาดขาวสะอาดอันนี้เป็นสีน้ำตาลเป็นว่าแสดงว่านี่ไฟท็อปทำงานแล้วครับนะลงไปที่แขนงแล้วก็วิ่งเข้ามาหากิ่งนะครับกิ่งนี้แล้วครับนะนี่คือการที่เราไม่แต่งแขนงครับเราไม่ต้องไว้ครับนะอันนี้เราพิจารณาให้เห็นนะครับทั้งข้อดีและข้อด้อยนะครับนะเห็นนะครับนี่คือแต่งครับอย่าไว้ครับในฝนตกอย่างนี้ครับนะฝนตกไฟท็อปพระรามมาเยี่ยมเยือนทันทีนะครับข้าวกิ่งครับพอข้าวกิ่งก็ต้องตัดทิ้งเสียดายกิ่งนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เข้านะครับครับสะอาดขาวสะอาดนะครับไม่มีอะไรนะครับการไว้แขนงสร้างฝนตกทุกอย่างนี้ครับไฟทบพระราลงที่แขนงอ่อนนะครับถ้าแก่ก็คงจะลงบ้างแต่ไม่มากนะครับนะครับนี่คือแขนงนะครับที่กิ่งไฟทบลงนะครับแขนงอ่อนๆชอบมากนะครับนะไฟทบชอบลงถ้าเราแต่งก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงนะครับลงตรงนี้นะครับมันก็เป็นสีน้ำตาลนะครับนี่คือเป็นเชื้อไฟท็อปแล้วนะครับสีน้ำตาลเริ่มกับพอเริ่มจะข้าวกิ่งถ้าเราเนี่ยนะอันนี้ก็ลองกับดูอันนี้บ้างอันนี้ดูปลายนะใบแห้งกับปลายใบแขนงแห้งแต่อันนี้น่าจะยังลองไม่ถึงกิ่งอันนี้นะครับยังไม่ถึงกิ่งใบกิ่งแต่อันนี้เรียบร้อยแล้วครับนะดูเป็นเชื้อไฟท็อปเข้าหากิ่งทำให้กิ่งตายสีน้ำตาลครับเริ่มข้าวกิ่งแต่ถ้าปกติจะสีขาวอย่างนี้สะอาดถ้าเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้ไม่เหลือเลยครับครับครับดูครับอันนี้ก็ข้าวกิ่งนะ